ตรงหน้าทางขวาจะเป็นเดี๋ยวคณะแพทย์ครับคณะแพทย์ของแพทย์ทหารนะครับแพทย์พระมงกุฎเขาเรียกแพทย์พระมงกุฎหรือแพทย์ทหารนั่นแหละด้านซ้ายก็จะเป็นประชาสมพ่อเก่านะสถานสงเคราะห์เห็นไหมครับเป็นสภาสงเคราะห์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยถึงแล้วครับแยกโรงกองน้ำเป็นสามแยกนะครับตรงไปปฏิพัฒน์กำแพงเพชรเดี๋ยวซ้ายเป็นราชวัตรตึกที่อยู่ตรงหน้าคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับตึกสูงๆด้านซ้ายมือนะครับตรงหน้าตรงนี้ก็เต็มไปด้วยโรงสูบน้ำหรือโรงกองน้ำสามเสนนะครับนั่นด้านซ้ายนี่กรมโยธาธิการและผังเมืองด้านขวาก็จะเป็นน้ำดิบที่เขาจะเอามาทำน้ำประปานะครับเป็นน้ำดิบๆนะครับด้านขวาก็จะเป็นการขึ้นทางด่วนไปบางนาดาวคนองหรือดินแดงพระราม9ได้ครับเป็นจุดขึ้นทางด่วนตรงหน้าด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับจะเป็นตึกแรกตึกที่2ครับตึกแรกนนอยู่ไกลเข้าไปในซอยหน่อยหนึ่งนี่เป็นตึกที่2แล้วก็มีอีกตึกหนึ่งตึกที่3อยู่ถัดไปครับติดกับที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ตึกใหม่ที่3เนี่ยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นแฟดทอบอนะครับด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นกระทรวงการคลังครับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณถัดจากกระทรวงการคลังก็จะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวงการคลังก็จะมีทุกกรมยกเว้นกรมที่อยู่ข้างนอกคือสรรพสามิตกับกรมสรรพากรก็เลยไปนิดนึงภายในกระทรวงก็จะมีกรมบัญชีกลางสสค.แล้วก็กรมธนารักษ์นะฮะส่วนกรมสรรพากรบอกแล้วอยู่เลยไปนิดนึงส่วนสรรพสามิตก็อยู่อีกที่นึงแต่ไม่ห่างแต่ไม่ได้อยู่ในหมู่ตึกเดียวกันนี้แหละอยู่ห่างไปหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นทางด่วนอันนี้ไปแจ้งวัฒนะครับไปลงงามวงวานหรือแจ้งวัฒนะขึ้นตรงนี้ครับด่านเก็บเงินนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับเข้าให้ถูกเลนนะฮะตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็คอนโดเยอะครับโรงแรมก็มีจึงมีรถผ่านเข้าออกเยอะตรงนี้ก็จะมาถึงแยกที่จะไปสะพานควายนะครับ
ไปซ้ายก็เกียกกายตรงไปก็จุดจักกำแพงเพชรนะเลี้ยวขวาก็จะไปสะพานควายครับตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกปฏิพัทธ์สี่แยกปฏิพัทธ์นะครับตรงนี้นะครับแยกปฏิพัทธ์แยกปฏิพัทธ์ก็จะเป็นสี่แยกที่ถนนปฏิพัทธ์ตัดกับถนนพระราม6ครับเรียกว่าแยกปฏิพัทธ์ตึกสูงด้านซ้ายมือก็จะเป็นอินโทรคอนโดมิเนียมครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นส่วนธุรการครับแยกออกมาส่วนตรงหน้าขวามือโรงแรมมิโดครับด้านซ้ายจะเป็นโรงแรมการมณีครับนี่โรงแรมการมณีแล้วก็ต่อด้วยโรงแรมอลิซาเบธเห็นไหมครับทางขวาโรงแรมมิโดครับนี่ครับโรงแรมมิโดส่วนอันนี้โรงแรมอลิซาเบธแล้วก็โรงแรมบางกอกคอนโดเทลนะครับมีอะไรก็มีอาหารการกินตลอดครับมีจนถึงตีสองตีสามนู่นมาครับแต่หลังเที่ยงคืนแล้วรถจะน้อยแล้วนะครับส่วนร้านขายนมเนี่ยจะปิดเที่ยงคืนนี่ครับมีร้านขายยาดังๆอยู่ที่นี่ด้วยนะครับชื่อร้านวิทูลนะครับถ้าเป็นคุณหมอนี่จะรู้จักดีครับร้านวิทูลอยู่ตรงนี้แหละครับถนนปฏิพัทธ์
ใต้รถไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีร้านขายอะไหล่รถเยอะครับ